นวัดตอบกลับแล้วหลังต่อยไตพบบ่นคิดถึงพร้อมฝากคำถามเด็ดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในรายการครัวคุณต่อยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาหลังต่อยไตพบกล่าวเปิดรายการปรากฏว่าแอบมีบ่นคิดถึงนวัดอิสระไกรศีลอดีตพิธีกรร่วมโดยบอกว่าทะเลาะกันประจำเมื่อก่อนอยู่4คนจำกันได้ไหมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเหลือ3คนคิดถึงนะวันหลังชวนมาเป็นแขกรับเชิญเอาไหมล่าสุดนวัดได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมคำตอบว่ายินดีไปร่วมรายการตามคำเชิญของทั้ง3พิธีกรไหมก่อนเผยใจหายเพราะผูกพันมานานและทิ้งท้ายด้วยการฝากคำถามสำคัญไปถึงต่อยไตภพพี่ชายที่รักอีกด้วยถามว่ามีโอกาสได้เห็น3พิธีกรรายการครัวคุณต่อยพูดถึงไหมนวัดตอบว่าไม่ได้ดูในเทปอะครับแต่ว่ามีคนส่งคลิปมาให้คิดถึงนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง3คนที่ยังคิดถึงอยู่จริงๆแล้วก็มีไลน์มาหาอยากให้กลับไปยืนที่เดิมครับถามว่ายินดีตอบรับคำเชิญไปร่วมรายการไหมนวัดตอบว่าใจจริงแล้วคิดถึงอยากจะหยุดไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทำให้ทั้ง3คนมีสีสันและมีความสุขได้ก็อาจจะแวะเวียนไปในกรณีพิเศษเช่นเวลาที่เขาจะจัดงานเทศกาลครัวคุณต่อยเคยคิดไว้ว่าจะไปร่วมงานในวันเปิดหรือไม่บางทีก็อาจจะไปที่สตูดิโอไปให้กำลังใจทีมงานแล้วก็รวมถึงพี่ต่อยโกะและอ้อด้วยซึ่งอาจจะเป็นไปได้บ้างบางโอกาสครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อถามว่าโกติขู่เอาไว้ว่าถ้าไม่มาจะเผาบ้านนวัดตอบว่าโอ๊ยมันมาถึงบ้านแล้วครั้งหนึ่งปิดประตูไม่อยากรับแต่มันก็พยายามเข้ามาไม่เป็นไรครับเข้าใจเราทุกคนต้องเรียกว่าโคตรรักกันเนื่องจากเราสนิทกันไปหมดเลยแล้วก็พัวพันกันเยอะแยะมากมายแมวที่ผมเลี้ยงอยู่โกติก็เอามาให้ต้นไม้ผมเลี้ยงไม่ได้ผมก็เอาไปให้โกติเลี้ยงคือชีวิตมันพัวพันกันไปหมดเลยยากต่อการที่จะแยกกันเรายังพูดถึงกันอยู่เสมอแล้วก็บอกว่าการที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเหินห่างกันเราก็คงจะต้องสนิทกันไปแบบนี้แหละแต่ว่าโอกาสในวันข้างหน้าเราอาจจะได้มาทำงานด้วยกันอีกรูปแบบนึงก็ได้เพราะว่าปัจจุบันโซเชียลมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วและมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันเยอะกำลังเชิญชวนกันว่ามีอะไรที่เราสามารถทำคอนเทนต์ที่นอกเหนือจากในทีวีแล้วเรามาร่วมงานกันได้ถามต่ออีกว่าไม่ได้ทำรายการมานานแค่ไหนแล้วนวัดได้เผยว่าโอ้โหตั้งแต่ป่วยประมาณ2เดือนครึ่งที่ไม่ได้ทำต้องยอมรับว่าเวลาเปิดไปแล้วเจอมันก็รู้สึกใจหายเราเคยยืนอยู่ตรงนั้นคือเราก็เป็นห่วงพวกเขาแล้วก็เป็นห่วงป้าๆแฟนคลับแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมันก็ทำได้แค่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับครัวคุณต่อยพี่ต่อยก็พูดแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ไม่มีคนมาแทนอยากแวะมาวันไหนก็แวะมามีอีเวนต์อะไรนวัดมาช่วยได้สัญญาแล้วว่าทุกครั้งที่เปิดงานเทศกาลครัวคุณต่อยหรือครัวคุณต่อยยกทัพหรือนิทรรศการตามห้างสรรพสินค้าผมจะไปขึ้นเวทีให้ในวันเปิดทุกครั้งถือเป็นการรียูเนียนมีความรู้สึกนี้แหละคือครัวคุณต่อยแต่สำหรับทีวีเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานกันแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาก็คงจะตามราวีผมไม่เลิกเพราะฉะนั้นก็อาจจะแอบแวบๆไปให้เป็นครั้งๆไปเพื่อความสุขของพวกเขาแล้วก็เพื่อความสบายที่ผมจะได้ไม่ถูกรังควานคิดว่าอีกประมาณสัก2อาทิตย์จะแวะไปดูเขาอัดรายการแต่ผมก็กลัวเหลือเกินว่าเวลาไปแล้วจะถูกลากอย่างไรก็แล้วแต่ก็คิดถึงทุกคนสถานที่ที่เคยอยู่มัน8ปีสำหรับพวกคุณต่อยนะครับแล้วมันก็เป็นกำเนิดมาจากความคิดของพวกเราตั้งแต่ Tonight Show Today Show เอาอาหารมากินเราทำงานอยู่ด้วยกัน 16-17 ปีที่เราอยู่ด้วยกัน4คนมันนานมากจนรู้สึกว่ามันเร็วมากเราอยู่ตั้งแต่ช่องมากสีด้วยกันจนกลับมาเป็นช่องน้อยสีจนเปลี่ยนชื่อรายการจาก Tonight เป็น Today แล้วเราก็ก่อกำเนิดครัวคุณต่อยเมื่อ8ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงตอบตรงๆยังคิดถึงทุกคนคิดถึงพี่ต่อยมากเป็นห่วงพี่ต่อยแล้วก็คิดถึง2คนนั่นน้อยหน่อยเพราะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็คอยบอกพี่ต่อยว่าดูแลสุขภาพด้วยแล้วพี่ต่อยก็ต้องเตรียมอนาคตด้วยเพราะว่าพี่เป็นปูชนียบุคคลผมก็ยังคิดว่าถ้าพี่ต่อยจะถอยออกจากวงการบันเทิงเราจะลงกันรูปแบบไหนยังแอบคิดเผื่อเขากำลังแอบชวนเขาไปเล่นการเมืองมีคนอยากให้เขาเข้าพรรค
เมาเลยแล้วกันมีหัวหน้าพักใหญ่ติดต่อผมมาจะดึงผมไปอยู่ร่วมพักแต่พูดไปพูดมาผมเสนอตัวเลือกเป็นคุณไตภพไปหลายครั้งแล้วครับแต่ปัญหาก็คือคุณไตภพไม่ยอมฝากกลับไปถามด้วยว่าถามจริงๆคุณไตภพอายุก็เยอะแล้วจะลงการเมืองอยากจะเป็นผู้ว่ากทม.ไหมอยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไหมมีคนรออยู่นะครับแล้วก็ถ้าคุณต่อยไตภพมาเส้นทางนี้คุณนวัดจะพลีกายพีสมองทุกอย่างปั้นคุณไตภพให้เป็นพนะท่านไตภพให้ได้ขออย่างเดียวเปิดใจเถอะครับพี่ต๋อยเพราะพี่ต๋อยไม่ค่อยยอมเปิดใจพี่ต๋อยบอกว่าเบื่อขี้เกียจทะเลาะกับคนขี้เกียจเล่นละครขี้เกียจเจอผู้คนมากหน้าหลายตาการเมืองทำแล้วมันเจ็บตัวแต่ผมมั่นใจว่าพี่ต๋อยมีต้นทุนที่สูงมากเราต้องทำเหมือนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็มาจากนักแสดงเพราะฉะนั้นพี่ต๋อยต้องเป็นพิธีกรคนแรกที่ก้าวไปถึงรัฐมนตรีครับอันนี้ฝากจริงจังนะครับฝากไปบอกด้วยเอาจริงนะเร็วๆอีก1ปีเสร็จๆเขาก็จะเลือกตั้งถ้าคุณประยุทธ์อยู่ครบอีก1ปีกับอีก4เดือนเพราะฉะนั้นวอร์มได้แล้วนะครับคุณไตภพคุณต้องคุยเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะๆรออยู่นะครับเหมือนกับที่พี่ต๋อยรอผมไปครัวคุณต๋อยผมก็รอพี่ต๋อยเปิดใจมาสู่พรรคการเมืองเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด